สวัสดีครับก็โมดูลสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับโมดูลสุดท้ายก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับที่เราจะศึกษากันซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับหัวข้อก็คือฟังก์ชันสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งฟังก์ชันที่เราจะศึกษากันก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกก็คือฟังก์ชัน floor และ ceiling นะครับฟังก์ชันที่2ก็คือฟังก์ชัน hashing นะครับซึ่งเจ้าฟังก์ชัน hashing ตัวเนี้ยนะครับอันนี้นะครับอันนี้คุณจะเจอในวิชา data structure นะครับเป็นฟังก์ชันที่มีการใช้งานนะครับเยอะมากในทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างมาแค่เล็กน้อยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่เหลือคุณก็ไปศึกษาในวิชาอื่นนะครับก็มาดูอันแรกนะครับนิยามที่ 3.17 ก็พูดถึงฟังก์ชัน floor นะครับคิดว่าทุกคนคงรู้จักนะ floor แปลว่าอะไรครับ floor นะครับก็แปลว่าพื้นนะครับฟังก์ชัน floor ของจำนวนจริง x นะครับก็บอกว่าก็คือจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนพื้นเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชัน floor นะครับฟังก์ชัน floor เรามักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่า greatest integer function นะครับอันนี้บอกเผื่อไว้เพราะว่าบางทีเราอ่านไปอ่านโค้ดนะครับที่เขาเขียนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับบางทีเขาจะใช้ชื่อย่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเรียก greatest integer function แบบนี้นะครับส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สัมพันธ์กันก็คือฟังก์ชัน ceiling นะครับfloor แปลว่าพื้น ceiling ก็แปลว่าเพดานนะครับ ceiling นะฟังก์ชัน ceiling ของจำนวนจริง x คืออะไรนะครับก็คือจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ x สัญลักษณ์ก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะกลับด้านกันนะครับจะมีไอ้เจ้าตัวลักษณะที่เหมือนเพดานอยู่ด้านบนนี้นะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่25ก็บอกว่าจงหาค่า floor แล้วก็ ceiling นะครับจากค่าที่โจทย์กำหนดมาอันแรกนะครับอันนี้คือฟังก์ชัน floor นะครับสังเกตดูมีขีดอยู่ด้านล่างนี้คือ floor นะครับฟังก์ชัน floor ก็บอกว่าเป็นยังไงฟังก์ชัน floor ก็บอกว่าเป็นดูจากนิยามตรงนี้นะครับจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ x จำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกนี้นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยจำนวนเต็มซึ่งมีค่ามากที่สุดซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ xงั้นอันนี้คำตอบคืออะไรครับคือ0นะครับ floor นะครับอันที่2นะครับอันนี้คือ ceiling นะครับ ceiling อ่ะย้อนกลับไปดูนิยามนิดนึง ceiling บอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ xจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คืออะไรครับ ceiling ของ1ส่วน2 ceiling ของ1ส่วน2ก็คือ1นะครับเห็นไหมครับหรือพูดแบบง่ายๆนะครับถ้า floor ก็คือ
ปัดลงนะครับปัดลงนี่คือปัดลงเป็นจำนวนเต็มนะครับส่วน ceiling ceiling ก็คือปัดขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มนะครับมาดูอีกตัวอย่างต่อมาอันนี้คือ floor ของลบ1ส่วน2นะครับ floor คือปัดขึ้นหรือปัดลงครับ floor พื้นถูกไหมครับก็คือปัดลงมาเพราะฉะนั้นถามว่า floor ของลบ1ส่วน2คือเท่าไหร่นึกออกไหมครับเราลองลากเส้นจำนวนแล้วกันนะครับสมมติว่าตรงนี้คือ0นี่คือ1นี่คือ2นะครับทางนี้ก็จะเป็นลบ1แล้วก็ลบ2เห็นไหมครับลบ1ส่วน2อยู่ตรงไหนลบ1ส่วน2ก็คือ0ลบ 0.5 ถูกไหมครับอันนี้คือลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้น floor เราบอกว่าปัดลงปัดลงให้เป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับงั้นปัดลงให้เป็นจำนวนเต็มคำตอบที่ได้ก็คืออะไรครับ floor ของลบ1ส่วน2ก็คือลบ1นะครับต่อมา ceiling นะครับ ceiling ของลบ1ส่วน2นะครับ ceiling ของลบ1ส่วน2 ceiling เนี่ยเราบอกว่าปัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับก็คืออะไรครับก็คือ0นะครับดูต่อนะครับต่อมานะครับ floor ของ 3.1 ปัดลงถูกไหมครับ floor พื้นนะฮะปัดลงงั้น 3.1 ปัดลงเป็นจำนวนเต็มก็เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ3นะครับแต่ถ้าเป็น ceiling ของ 3.1 ceiling คือปัดขึ้นนะครับงั้นคำตอบก็คือ4นะครับทีนี้ floor ของ7ล่ะครับนิยามเขาบอกว่าเป็นยังไงครับถ้า floor คือจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดซึ่งน้อยกว่าหรือนะครับหรือเท่ากับ x นะครับฉะนั้นในเมื่อตรงนี้มันเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเห็นไหมครับฉะนั้นคำตอบมันก็คือ7เช่นเดียวกันนะ ceiling อันนี้นะจำนวนเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7เหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างของฟังก์ชัน floor แล้วก็ ceiling นะครับต่อมาฟังก์ชันทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อันที่2ที่เราจะศึกษากันก็คือฟังก์ชัน hashing นะครับฟังก์ชัน hashing นี่คืออะไรนะครับฟังก์ชันนี้เขาไว้เพื่อกำหนดตำแหน่งหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ในการที่จะจดเก็บข้อมูลนะครับคือเวลาที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราต้องมีการกำหนดตำแหน่งให้มันว่าจะไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน hashing เนี่ยแหละครับช่วยทีนี้การที่จะทำให้เราสามารถที่จะจัดเก็บแล้วก็ค้นคืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะครับเราจะต้องใช้คีย์ตัวหนึ่งซึ่ง unique ก็คือหมายความว่ามี1เดียวไม่ซ้ำกันนะครับสำหรับแต่ละ record ก็คือสำหรับแต่ละตำแหน่งที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับเราใช้คีย์ซึ่งยูนิคนะครับในแต่ละเรคคอร์ดในการค้นหาข้อมูลในเรคคอร์ดนั้นๆ นะครับซึ่งการที่จะเลือกฟังก์ชัน hashing นะครับมาใช้ก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง2ข้อนะครับอันแรกเลยคือต้องประมวลผลได้ง่ายนะครับเพื่อให้การค้นหาตำแหน่งเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับคือพูดง่ายคำนวณง่ายนะครับถ้ามันคำนวณยุ่งยากซับซ้อนเสียเวลาในการคำนวณนานคุณก็จะหาข้อมูลได้ช้านะครับอันที่2นะครับต้องเป็นฟังก์ชันแบบ on to
นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานหน่วยความจำได้ทุกตำแหน่งนะครับอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าจากเดิมถ้าเรายังจำกันได้ถูกไหมครับเรามีเซต A กับเซต B นะครับตอนนี้ให้ A แทนข้อมูลนี่คือข้อมูลที่ต้องการเก็บนะครับส่วน B นี่คือหน่วยความจำ Memory นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับข้อมูลกับหน่วยความจำเนี่ยอะไรจะมากกว่ากันครับเรามีหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เยอะกว่าข้อมูลหรือเรามีข้อมูลเยอะกว่าหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ข้อมูลถูกไหมครับข้อมูลมีปริมาณเยอะแยะมากมายถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับที่มีอยู่ในเซต A ทั้งหมดเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะเนี่ยไปเก็บในหน่วยความจำนะครับถ้าเราจะใช้งานหน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าหน่วยความจำผมมีอยู่ตำแหน่งที่1 2 3เอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับมีข้อมูลอยู่ใน A ถูกไหมครับถ้าเราใช้อย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าเราต้องสามารถที่จะใช้นะครับทุกๆตำแหน่งตรงนี้ที่อยู่ในเซต B ได้ครบนะครับซึ่งการที่นะครับทุกๆตำแหน่งในเซต B ตรงนี้ซึ่งเราถือว่าเป็น memory หรือหน่วยตำแหน่งหน่วยความจำนี่นะครับถูกใช้ครบลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่เราเรียกว่าแบบ on to นั่นเองก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเขาเลยบอกว่าการที่เราจะเลือกฟังก์ชัน hashing มาใช้นะครับจะต้องมีลักษณะสำคัญ2ประการนี้นะครับถึงจะเป็นฟังก์ชัน hashing ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้งานตัวอย่างของฟังก์ชัน hashing ที่เราจะนำมาใช้ศึกษากันนะครับก็คือฟังก์ชันอันนี้ครับ hในวงเล็บ k นะครับเท่ากับ k mod m นะครับ k คืออะไรนะครับในที่นี้ก็ไม่ได้บอก k ไว้ผมเขียนบอกนิดนึง k ก็คือ key นะครับซึ่งถ้าเราจำกันได้ในสไลด์ที่แล้วเราบอกว่า keyต้องเป็นยังไงครับ unique คือมีค่าหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่ซ้ำกันถูกไหมครับอันนี้คือ k ส่วน m ก็บอกว่าอยู่แล้วนะครับ m คือจำนวนของตำแหน่งหน่วยความจำที่มีทั้งหมดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักก็คือ modนะครับมอดตัวนี้คืออะไรก็คือมอดูโลคือการหารและเอาเศษมาเป็นผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างที่26นะครับเขากำหนดค่า m มาให้m เท่ากับ100นะครับเขาให้หาตำแหน่งหน่วยความจำที่จะเก็บข้อมูลของนักศึกษานะครับโดยในที่นี้นะครับเขาใช้ k ซึ่งเป็นค่า key ที่ผมบอกไปก็คือเป็นรหัสนักศึกษาเพราะรหัสนักศึกษาจะไม่มีทางซ้ำกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมัน unique นะครับทีนี้เราทำยังไงนะครับจากฟังก์ชันตัวนี้ที่ในสไลด์นี้นะครับเขาบอกว่า h ในวงเล็บ k เท่ากับ k mod m นะครับแล้วเราก็แทนลงไปนะครับเราก็ทำการ hash นะครับ key คืออะไร key 4 5
0 0 0แล้วก็5เท่ากับอะไรครับเท่ากับ k mod m k ในที่นี้ก็คือตัวคีย์ถูกไหมครับก็คือ4 5 0 0 0 5นะครับ mod ด้วย m ก็คือ100นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ mod ก็คือหารเอาเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา4 5 0 0 0 5นะครับหารด้วย100จะเหลือเศษก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของ hashing function อันนี้ก็คือได้5นะครับตัวต่อมาครับคีย์ก็คือตัวนี้นะครับ4 5 0 0 2 3เราก็แทนค่าลงไปครับ4 5 0 0 2 3แล้วก็ mod ด้วย m ก็คือเท่าเดิมนะครับคือ100ก็คือ4 5 0 0 2 3หารด้วย100แล้วเอาเศษที่เหลือมาเป็นคำตอบเศษที่เหลือก็คือ23นะครับและสุดท้ายนะครับ4 5 0 0 2 4นะครับเราก็ได้4 5 0 0 2 4นะครับแล้ว mod ด้วย100ก็จะได้คำตอบคือ24นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลของนักศึกษาต้องการเก็บจากตัวอย่างเนี่ยเรามีอยู่3คนนะครับก็คืออันนี้คนที่1นะครับคนที่2และคนที่3เราก็จะได้ว่าข้อมูลของนักศึกษาคนที่1จะเก็บในหน่วยความจำตำแหน่งที่5นะครับนักศึกษาคนที่2ข้อมูลจะเก็บในตำแหน่งหน่วยความจำที่23และข้อมูลของนักศึกษาคนที่3จะเก็บในหน่วยความจำในตำแหน่งที่24นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะวาด memory mapping หรือแผนภาพนะครับที่แสดงการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำให้ดูนะครับของตัวอย่างที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในตัวอย่างที่แล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับเราบอกว่าเรามีหน่วยความจำทั้งหมด100ตำแหน่งนะครับก็เริ่มต้นที่0ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตำแหน่งที่เมื่อกี้เราคำนวณมีการเก็บข้อมูลคือ5นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตำแหน่งถัดมาที่มีการเก็บข้อมูลนะครับก็คือ23นะครับนะครับแล้วก็อะไรครับจำได้ไหมแล้วก็24ถูกไหมครับ24นะครับติดกันอยู่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือเรามีทั้งหมด m เท่ากับ100ถูกไหมครับโจทย์ก็บอกมา m เท่ากับ100หน่วยความจำเริ่มที่ตำแหน่งที่0เพราะฉะนั้นตำแหน่งสุดท้ายก็คือ99นะครับเมื่อกี้นี้นะครับเรามีการคำนวณแล้วเราก็บอกว่านะครับข้อมูลที่เก็บในตำแหน่งที่5คือข้อมูลของนักศึกษารหัส4 5นะครับ0 0 0 5นะครับก็เก็บอยู่ตำแหน่งนี้ถัดมานะครับตำแหน่งที่23ก็เก็บข้อมูลของนักศึกษาก็คือ4 5 0 0 2 3นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่24นะครับก็คือ4 5 0 0 2 4นะครับก็เรียงกันอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาของ hashing function อยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าเจ้าตัว hashing function เนี่ยเราบอกว่าต้องเป็น one to one นะครับแต่มันไม่ได้เป็นฟังก์ชันผมพูดผิดครับมันต้องเป็นฟังก์ชันแบบ on to นะครับแต่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันแบบ one to one นะครับ hashing function นะครับต้องเป็น
เป็น on to นะครับเพื่อให้ใช้หน่วยความจำได้ครบทุกตำแหน่งแต่ไม่ได้เป็น one to one นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาคืออะไรนะครับก็แน่นอนก็คืออันแรกนะมีคีย์ที่เป็นไปได้มากกว่าตำแหน่งหน่วยความจำถูกไหมครับก็เหมือนที่ผมบอกในเซต A เนี่ยถ้ายังจำได้เซต A ก็จะมีข้อมูลจำนวนมากในขณะที่หน่วยความจำมีน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการกำหนดตำแหน่งหน่วยความจำซ้ำกันหรือเราเรียกว่า collision ก็คือการชนนะครับจะเกิดการชนกันขึ้นคือหมายถึงว่ามันอ้างถึงตำแหน่งหน่วยความจำที่จะต้องไปเก็บเนี่ยอ้างถึงตำแหน่งเดียวกันมันก็จะเกิดการชนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนไปดูตัวอย่างเขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับจริงๆมันมีวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีนะครับเช่นอาจจะใช้ hashing function ที่มีการตรวจสอบการชนกันนะครับซึ่งอันนี้เรานักศึกษาสามารถไปศึกษาได้ในวิชาโครงสร้างข้อมูลนะครับแต่อันนี้ของเราเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับแบบง่ายๆคือทำยังไงเขาก็บอกว่าถ้ามันชนกันก็กำหนดตำแหน่งหน่วยความจำที่ว่างในตำแหน่งถัดไปตำแหน่งแรกให้กับเรคคอร์ดนั้นคือพูดง่ายๆว่าอันที่ว่างนะหน่วยความจำที่ว่างถัดไปก็เอาไปเก็บตรงนั้นแทนนะครับเช่นนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเก็บคืออันนี้นะครับถ้าเราใส่เข้าไปใน hashing function ของเราจะได้อะไรครับเราบอกว่า h และ key ของเราก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเราบอกว่าเท่ากับเอา key นะครับ mod ด้วย m นะครับm ของเราก็คือ100นะครับเราจะได้ค่าออกมาก็คือ mod คือการหารแล้วเอาเศษนะครับเป็นผลลัพธ์นะครับเศษของอันนี้ก็คือ23นะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าย้อนกลับไปดูตรงนี้เห็นไหมครับตำแหน่งที่23คือตรงนี้เรามีการเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็เกิดการชนกันของข้อมูลขึ้นนะครับงั้นถามว่าแล้วเราจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดเขาบอกว่ายังไงก็หาหน่วยความจำที่ว่างนะครับถัดไปนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับ24ถัดไป24ก็ไม่ว่างนะครับถัดมาอีก25ว่างปุ๊บเจอว่างตำแหน่งไหนที่ว่างอันแรกปุ๊บก็เอาข้อมูลไปใส่เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หน่วยความจำตำแหน่งที่25เก็บข้อมูลของนักศึกษารหัสนี้นะครับ450123ก็จะเก็บอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหากรณีของที่เกิดการชนกันของข้อมูลเมื่อเราใช้ hashing function ครับจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหน่วยที่3ก็เตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคกันให้ดีนะครับสวัสดีครับ